มันยังเอาไปกินต่ออยู่เจ้านี่เห็นมันเอาใส่ปลาก็เจ้าโจรปนกันชัดๆเนี่ยนะเจ้าเจ้าหญิงหนึ่งในตองอูนะคะวันนี้ปลามาตกป่าเจ้านี่เจ้าวันนี้ใหม่ๆจะเปลี่ยนไปเป็นหางนาตะกอขึ้นเจ้าคุณค่ะแต่พอดีว่าฝนตกค่ะวันนี้แถวบ้านนี่ฝนตกตั้งแต่เจ้าเลยเจ้าแถวแม่สายยิงมืดเจ้าดูเมื่อกี้นึกว่ามันซาลงแล้วนึกว่าจะตกแล้วตกไม่แล้วค่ะมากับน้องเจ้าวันนี้นี่จะจมหางนาพ่อเจ้าถ้าไม่ได้ก็จะย้ายปฏิสวนตามท่านค่ะมากับน้องนี่หนังพักอยู่เถียงนาหน่อยนี่เจ้าอยู่ในกระต๊อบนี่อยู่ในกระต๊อบแหมลบฝนแป๊บนึงค่ะหยุดอยู่ก็หยุดไปเฉยเลยตีอยู่ก็คัดไม่เถอะดูเข้าไม่นึงล่มขนาดเลยค่ะดูโหยดูดิล่มลึกเลยอ่ะเยอะเลยอ่ะวันก่อนตะวายเนี่ยมันล่มขนาดตะเนี่ยค่ะมามีเห็นจะว่ายังไงมั่งเนี่ยเจ้าเดี๋ยวรอดูคลิปตกป่าเนาะเจ้าเดินไต่ขนาดจ้ะไม้ไม้ตั้งปูนค่ะตั้งนานนี่เจ้าทำเลไม้หญิงหนึ่งหางนาตกเก่านะเจ้านี่น้ำเหมืองน้อยๆเนาะมันก็จะไปตกไหนล่ะค่ะตกข้างหน้ามันก็มีป่าเนาะมากระนองลองตกตรงนี้ไปก่อนค่ะฝนจะตกขนาดเลยเจ้าดูเนี่ยถ้าไม่สายเจ้าสุดยอดเลยเนี่ยค่ะฝนกำลังจะไปทางเชียงแสนเดี๋ยวกันนี่ทำเลใหม่ว่าจะเวิร์กหรือเปล่าเยอะใจกุ้งเหมือนเดิมเจ้าใจกุ้งมาคอยซดละวันนั้นใจบ่หมดก็เลยใส่ตู้เย็นด้วยค่ะฝนกระตกเจ้านี่ปลากระบอกนะเจ้าเนี่ยไม่ค่อยเห็นผาออกเลยแต่เยอะอีกหนึ่งหมดไปสองหลอบแล้วค่ะภาวนาว่าอย่าให้เป็นสิ่งที่เราคิดภาวนาว่าอย่าให้ใช่สิ่งที่คิดไว้อุ้ยหูข้างหน้าตีอย่านะอุตส่าห์ไม่คิดโผล่ไม่เห็นเลยท่านเจ้าดุมดุมอยู่ข้างขนาดวันนี้เอาเบ็ดไม้ไผ่จอมกันเจ้าอยู่ปลายนะเพราะตรงนี้ยังแบบเป็นรวงยังแบบแก่ยังแบบเป็นเม็ดแต่ฟังจะเวิร์กไหมเนี่ยนี่ค่ะเอายังอย่าหมดสามรอบแล้วอยากรู้มันคือตัวอะไรหรือป่าออกกี่รอบตีน่าอยู่ข้างนอกจอมข้างกันอ่ะต้องนัดเลยจอมข้างกันอ่ะข้างต้นไม้ใหญ่มันกินแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้มันคืออะไรกุ้งเนี่ยกะกินแบบนี้วะกินแบบนี้มีพิรุธมากกินแบบนี้มีพิรุธมากเอ๊ตัวน้อยเดียวฮะนี่ค่ะตัวแรกโอเคปล่อยเนาะเอาละค่ะจะกินอีกแล้ว
ลองดูก่อนดิถ้าตรงนี้มันตัวน้อยแต่เขาเดี๋ยวไปง่ายที่ข้านง่ายกำลังมาถึงอีดอ่ะเหนื่อยอ่ะแป๊บนึงน้องจวนไปนี่จ้ะที่ส่วนปามนี่ค่ะมันจะมีน้ำตรงหลังปามแต่ทีนึงยังมาไปเถอะข้านเดี๋ยวรอดูตัวนี้ก่อนไปแล้วค่ะอุ้ยไปยังจรวดเลยค่ะฝนลงเม็ดใหม่ละตะกี้มันหลากไปจัดไก่เนาะนี่มันวัดกันมาได้ครับตอนนี้จะถึงครั้งแล้วค่ะโอ้ยนี่อายปล่อยพอมันล้อหูไข้กับตีเนี่ยนะคะมันยังเอาไปกินต่ออยู่เจ้านี่เห็นมันเอาใส่ปากก็เจ้าโจรปนกันชัดๆเนี่ยนะเจ้าต้องไปกินต่อแล้วเจ้านี่บกกลัวสักหน่อยเลยค่ะนี่นี่ค่ะมันมุ่งหน้าไปแล้วเอ้าปวมแล้วเจ้าโอ้ยง่ายเจ้าหนึ่งข้ามมาแถวนั้นส่วนตามละน้องจนมาที่ที่ที่วัดประหยาดนี่ลองไปปลาหมอนะคณะเจ้ามันกินเบ็ดอ่ะตัวเดียวไม่มีเล่าใส่มาได้หรอกมีป่ามาวนมาเวียนเถอะแต่มันไม่กินหรอกเสียงต้องทำความคุ้นเคยกับเหยื่อโอ้เป็นปลาหมอหรือเป็นชักเกอร์นะเจ้าปลาหมอเจ้าเอ็นตัวยูปลาเนี้ยขนาดนะเจ้ามันกินเบ็ดอ่ะกินเลยอ่ะมันกระดุกกระดิบเลยเจ้าเจ้ามีส่วนปลาไม่มีอะไรมาสนใจแล้วค่ะดีใจกว่ามันจะมาตอดกินแล้วหรือยังนี่งูค่ะที่นี่โอ้ยงูเจ้าปลาก็มาตอดแต่ถุนนั่นจ้ะจะรอดูหน้าสักตัวเลยเห็นเขาข้าเนี่ยมันลอยขึ้นมามาสอดแนมหรือเปล่าว่ามีคนอยู่ก่อยอ่ะมากินเลยค่ะปลาก็ออกนะเจ้าแต่มันกินเบ็ดเจ้าดึงเม็ดอีกหนึ่งกำเดียวก็ค่อยกินแล้วค่ะน้องก็จวนปิกบ้านติ๊กๆอ่ะ
ใส่จะได้จนกันไปเก็บหอยเชอรี่ต่อจ้ะไปก้อยแมลงนี่ดีกว่านะแล้วคลิปนี้ถ้าจะประสบผลสำเร็จนะเจ้าเดี๋ยวรอติดตามไว้คลิปหน้าดีกว่านะคะเดี๋ยวจะแก้ตัวให้ได้เลยมาเข้าใจว่าทำไมมันไม่กินเบ็ดอ่ะป่ามันมีนะเจ้าเอ๊ะแต่ก็เหมือนจะกินแล้วนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดึงให้น้องดูสักตัวก่อนตาประสอนมากะมันคงจะปิกมากินหน้าสื่อตัวกินยังมันทำเคยหั่นเยื่อจะอี้บ่ฮู้เราจะวัดไม่เงียบเลยเสียงฟ้าห้องตั้งเจียงแสนก็จะนี่เจ้าเก็บหอยเชอรี่ดีกว่าเจ้าเดี๋ยวนะไหนนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เจ้าหอยเชอรี่เจ้าเห็นแล้วหอยเชอรี่ตีอีกหนึ่งจะเก็บไปก่อยหอยจุ๊บเป็นไงเจ้านี่ดูนี่หอยจุ๊บค่ะลูกเบลอเลยแค่นี้เห็นก็โอ้ยเก็บก่อนนี่เจ้าหญิงจะเก็บหอยเชอรี่นี่นะคะมีปูด้วยเจ้าแต่ว่านี่หญิงจะเบาปูเนาะเบื่อแล้วเจ้าเลยเก็บหอยเชอรี่ไปก้อยนะคะเจ้าสำหรับคลิปนี้เนาะปิดท้ายด้วยการเก็บหอยเชอรี่การตกปลาประสบผลสำเร็จนะเจ้าเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะแก้แค้นให้ได้เลยป่านี่นะอีกหนึ่งเยื่อบ่ค่อยดีไปค่ะเป็นเยื่อกุ้งตายแล้วเนาะซึ่งว่ามันตายแล้วมันไม่เล่าใจหรือว่ามันเคยกินกับบ่ฮู้เจ้านี่เจ้าโอเคเจ้าสำหรับนี้นะคะโอ้ยกลับบ้านแล้วเหนื่อยขนาดเจ้าติดตามใหม่คลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า